นิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์ทั้งหลายการบรรยายในครั้งนี้จะได้บรรยายโดยหัวข้อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาบาลีว่าธรรมทั้งปวงธรรมคืออะไรแปลว่าสิ่งนี่สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาในฐานะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเราจะใช้เวลาไม่มากมายอะไรแต่จะพูดถึงสิ่งซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาคือหลักการที่ว่าทุกสิ่งนั้นมิได้เป็นตัวตนตามธรรมชาติมิได้เป็นตัวตนเมื่อไปยึดถือเอาเป็นตัวตนมันก็เปลี่ยนรูปเป็นของหนักขึ้นมาแล้วก็ขบกัดผู้ที่ยึดถือว่าเป็นตัวตนนั่นแหละให้มีความทุกข์มีความลำบากใจความมันก็มีเท่านี้ว่าทุกสิ่งตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาตินั่นมิใช่ตัวตน แต่พอถ้าจิตใจของใครมันโง่ไปทำความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมามันก็มีปัญหาใหญ่หลวงแหละคือมีความทุกข์เราจะพูดถึงเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาในเวลาอันไม่นานเนี่ยแต่ท่านทั้งหลายจะต้องตั้งใจฟังให้ดีๆกำหนดข้อความให้ดีๆคือให้เข้าใจและใช้เป็นประโยชน์ได้โดยเข้าใจความหมายของคำว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตน จงทำให้เป็นเวลาที่สำคัญที่สุดที่จะฟังเรื่องอันสั้นๆ นี้ด้วยจิตใจด้วยสติสัมปชัญญะทั้งหมดให้เข้าใจให้ถึงที่สุดโดยทำในใจว่าหัวใจพุทธศาสนามีว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตน มีเท่านั้นทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนทีนี้จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนอย่างไรนั่นมันก็มีเรื่องยืดยาวไปแต่มันก็รวมอยู่ในความหมายสั้นๆว่าต้องปฏิบัติให้ถูกต่อความที่สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนมันยืนหลักว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนไว้เรื่อยไปอย่างที่เคยบอกมาบ้างแล้วว่าพุทธศาสนาเดิมแท้เขามีอยู่พุทธศาสนาที่ปรุงใหม่แยกออกไปเป็นนิกายตั้งหลายนิกายที่เป็นใหญ่ๆนิกายใหญ่ๆเป็นหลักเป็นประธานก็มีตั้ง18นิกายอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะต้องการให้รู้แต่เพียงว่าแม้จะแยกออกไปเป็นกี่นิกายก็ตามทีแต่เรื่องที่เป็นหัวใจของคำสั่งสอนนั่นจะตรงกันในข้อนี้ข้อที่ว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนนี่คำอธิบายปลีกย่อยเรื่องประกอบอะไรต่างๆมีอีกมากมายไปตามแบบแผงนิกายของตนมันก็ต่างกันเป็นธรรมดาแต่หัวใจของคำสั่งสอนที่จะดับทุกข์ได้มันตรงเป็นประโยคเดียวกันหมดว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนถ้าเข้าใจสิ่งนี้ปฏิบัติสิ่งนี้ได้รับผลจากสิ่งนี้ก็เป็นอันว่าจบเรื่องการได้ฟังอย่างนี้คือได้ฟังทั้งหมดในพุทธศาสนาการได้ปฏิบัติอย่างนี้ก็ปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนาคือปฏิบัติอย่างที่รู้ว่าไม่มีตัวตนปฏิบัติต่อสิ่งทั้งปวงอย่างที่ไม่มีตัวตนนั่นแหละ
เป็นการปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนาถ้าได้รับผลจากการปฏิบัตินี้ก็เป็นการได้รับผลทั้งหมดทั้งสิ้นในพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานทั้งหมดทั้งสิ้นในพุทธศาสนาท่านขอให้ตั้งใจฟังให้ดีแม้ว่าจะอยู่ในชั้นเยาว์วัยอายุยังน้อยได้ยินได้ฟังมาน้อยได้ศึกษามาน้อยก็ไม่เป็นไรขอแต่ให้สนใจฟังให้ดีในข้อนี้ให้เข้าใจให้ได้คำว่าตัวตนตัวตนนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่จิตมันปรุงความคิดว่าตัวตนขึ้นมาด้วยจิตจิตมันก็รู้สึกอย่างนั้นมันก็เลยมีตัวตนขึ้นมาสำหรับจิตนั้นเนี่ยตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงโดยธรรมชาติแต่กลายเป็นมีอยู่จริงเพราะจิตมันคิดว่าอย่างนั้นทุกอย่างมันสำเร็จด้วยจิตจะต้องรู้ข้อนี้รู้ข้อที่ว่าจิตมีอยู่เป็นตัวเรื่องเป็นตัวของเรื่องแต่จิตนั่นก็มิใช่ตัวตนจิตนั่นอาจจะคิดว่าตัวตนก็ได้ไม่ใช่ตัวตนก็ได้แล้วแต่สิ่งที่มาแวดล้อมให้จิตคิดที่ตามธรรมชาติของจิตนี่ถ้ามันมีความรู้สึกประเภทหนึ่งคือความยินดียินร้ายขึ้นมาแล้วถ้ามันก็จะปรุงความคิดต่อไปว่าเป็นตัวตนคือผู้ยินดียินร้ายเนี่ยจะเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาในการบรรยายครั้งที่แล้วเรื่องรอยของพระธรรมนั่นก็เลยบอกแล้วว่าหัวใจการปฏิบัติทั้งหมดนั่นคือการมีสติสัมปชัญญะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ถ้าท่านยังจำประโยคนี้ได้ดีเข้าใจประโยคนี้ได้ดีก็จะเข้าใจเรื่องต่อไปนี้ได้โดยง่ายในครั้งที่แล้วมาได้เน้นแล้วเน้นอีกเน้นเล่าเน้นแล้วเน้นเล่าถึงว่าหลักปฏิบัติมีอยู่ว่ามีสติสัมปชัญญะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ขอย้ำใจความอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกมันก็มีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมหกเหมือนกันข้างในหกข้างนอกหกเป็นคู่ปรับกันพอมันถึงกันข้าวยกตัวอย่างเช่นตาถึงกันข้าวกับรูปข้างนอกก็มีผัสสะแล้วก็มีเวทนาคือความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจนั่นคือตัวความยินดียินร้ายสุขเวทนาก็ยินดีทุกขเวทนาก็ยินร้ายเมื่อมีความยินดียินร้ายแล้วมันจะปรุงไปตามลำดับเป็นความรู้สึกว่ามีตัวตนคือตัวกูผู้มีความยินดียินร้ายนั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆสักเรื่องหนึ่งเช่นว่าถูกยุงกัดพอยุงกัดแล้วก็เจ็บปวดมันก็ยินร้ายนี่ถ้าเจ็บปวดมันก็ยินร้ายไอ้ความรู้สึกยินร้ายเนี่ยมันจะปรุงให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูถูกยุงกัดแล้วก็เจ็บตัวกูเจ็บตัวกูเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกว่าตัวกูเนี่ยมันเป็นเพียงความรู้สึกนะไม่ใช่ตัวตนจริงที่จริงก็มีอยู่แต่ร่างกายแล้วถูกยุงกัดแล้วก็มีความรู้สึกที่ตรงนั้นน่ะตรงที่ยุงกัดนั่นน่ะเป็นความเจ็บแก่ระบบประสาทที่มีอยู่ในร่างกายตามธรรมชาติมีเท่านั้นเองถ้าเรารู้ความจริงข้อนี้ เราก็จะรู้ว่ามีแต่ยุงกัดแล้วก็ปรากฏที่ระบบประสาทที่ตรงนั้นคือความเจ็บแล้วก็รู้สึกได้ด้วยจิต
ว่าเป็นความเจ็บเรื่องมีเท่านั้นแต่ทีนี้จิตธรรมดาสามัญจิตของบุตรชนนั่นไอ้ความรู้สึกเจ็บหรือรู้สึกไม่ชอบใจเป็นโทมนัสขึ้นมาเนี่ยมันปรุงต่อไปจนเกิดความรู้สึกว่าตัวกู้ถูกยุงกัดแล้วก็เจ็บยุงมันกัดกู้มันเป็นความรู้สึกว่ายุงมันกัดกู้ซึ่งที่แท้มันมีเพียงว่ายุงมันก็มากัดเจาะแค่ที่ตรงนั้นนั่นมันก็มีความรู้สึกเจ็บที่ตรงนั้นตามหน้าที่ของระบบประสาทที่มันจะรายงานว่ามันเจ็บที่ตรงนั้นซึ่งจะเป็นยุงหรือเป็นอะไรก็ตามมันไม่ได้มีตัวกู้มันมีแต่เนื้อหนังธรรมดาถูกยุงเจาะแล้วก็รู้สึกเจ็บโดยระบบประสาทเป็นผู้รายงานว่าเจ็บ ถ้ารู้สึกเพียงเท่านี้ก็ไม่มีตัวกู้เดี๋ยวนี้มันไม่รู้สึกเพียงเท่านั้นไอ้ที่รู้สึกเจ็บไม่พอใจมันปรุงความคิดนะปรุงความคิดแท้ๆความคิดปรุงแต่งแท้ๆนะกู้เป็นกู้ถูกยุงกัดกูก็โกรธเพราะถูกยุงกัดกูเจ็บเพราะถูกยุงกัดไอ้คำว่าความเจ็บมันก็เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกแก่ระบบประสาทตามธรรมชาติเสียแล้วถ้าถือเป็นความรู้สึกแก่ระบบประสาทตามธรรมชาติมันก็มีเท่านั้นน่ะมันก็มีความรู้สึกที่สมมติเรียกว่าความเจ็บแต่ไม่ใช่ตัวกูเจ็บไม่ใช่เจ็บของกูแต่คนทั่วไปคนบุตรชนทั่วไปมันไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นมันปรุงขึ้นมาเป็นความคิดด้วยกูถูกยุงกัดกูมันก็เกิดขึ้นกูซึ่งไม่เคยมีซึ่งไม่มีไม่รู้อยู่ที่ไหนมันก็มาเกิดขึ้นมาเป็นตัวกูถูกยุงกัดแล้วก็เป็นทุกข์เนี่ยตัวอย่างที่จะแสดงให้เห็นว่าตัวกูนี่ไม่ใช่เป็นของจริงจังอะไรไม่ได้มีอยู่อย่างที่เรียกว่ามีอยู่ตลอดกาลเหมือนกับที่เขาเชื่อเขาคิดเขานึกกันว่าตัวกูมีอยู่ตลอดกาล ที่จริงตัวกูเป็นเพียงความรู้สึกที่เพิ่งเกิดชั่วขณะที่มีความยินดียินร้ายที่ถ้าว่าได้รับการประคบประงมหรืออะไรก็ตามที่ตรงนั้นให้เกิดความสบายสนุกสบายขึ้นมามันก็ควรจะรู้สึกแต่เพียงว่าตรงนั้นมันเกิดความรู้สึกสบายขึ้นมาตามระบบประสาทตามหน้าที่ของระบบประสาทมิได้มีตัวกู้ผู้อร่อยผู้สบายแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้อย่างนั้นเพราะอร่อยหรือสบายมันก็ปรุงเป็นความคิดตัวกู้อร่อยหรือสบายนี่เรียกว่าโทอโศอภิชามันเกิดขึ้นความยินดีมันได้เกิดขึ้นรู้จักเปรียบเทียบเป็นคู่ว่าความยินดีให้เกิดตัวกูอย่างไรความยินร้ายให้เกิดตัวกูอย่างไรเกิดตัวกูแล้วก็เหมือนกันแหละมันเป็นตัวกูสำหรับจะยินดียินร้ายความรู้สึกที่ไม่พอใจทำให้เกิดยินร้ายความรู้สึกพอใจทำให้เกิดยินดีถ้าเราไม่เกิดยินดียินร้ายตัวกูไม่มีทางเกิดนี่ประโยคที่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่รู้สึกยินดียินร้ายตัวกูจะไม่เกิดได้ความรู้สึกว่าตัวกูจะไม่เกิดได้ตัวกูซึ่งเป็นของลมๆแรงๆนะไม่อาจจะเกิดได้ขอให้เข้าใจอย่างนี้จนจับได้ว่าอ้าวไอ้เรื่องตัวกูนี่มันเป็นเรื่องมายาเหลวคว้างมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเป็นแต่เพียงความรู้สึกเท่านั้นความรู้สึกเท่านั้นแต่ว่าไอ้ความรู้สึกเท่านั้นน่ะมันไม่ใช่เท่านั้นมันไม่ได้หยุดอยู่เท่านั้นมันปรุงแต่งความคิดอย่างอื่นต่อไปอีกมากมายืดยาวน่ะมาตัวกูเจ็บเกิดเป็นตัวกูรู้สึกว่าตัวกูเจ็บขึ้นมาความคิดมันจะเกิดต่อไปว่ากูจะฆ่ายุงหรือกูจะทำอะไรต่อไปเกี่ยวกับการฆ่ายุงจะต้องไปหายามาฆ่ายุงจะต้องทำอะไรทุกอย่างและบางทีก็ผ่านโกรธในสิ่งต่างๆต่อไปอีกในกรณีที่เป็นความสบายที่ตรงเนื้อหนังตรงนั่นก็เหมือนกันถ้ามันมีความรู้สึกเป็นตัวกูสบายขึ้นมาแล้วก็คิดต่อไปจะมีจะหาจะยึดครองจะหามาไว้ให้มากจะสะสมให้มากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อได้ปัจจัยแห่งความสบายมาให้มากก็คิดต่อไป
ยืดยาวไปแล้วไม่ใช่วิธีสิ้นสุดนั่นเป็นเรื่องของไอ้ปัญหาคือเป็นเรื่องของความทุกข์ขอให้มองให้เห็นตรงจุดสำคัญที่สุดว่าถ้าไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายและสิ่งที่เรียกว่าตัวกูจะไม่เกิดเมื่อตัวกูไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวกูไม่เกิดก็ไม่เกิดความรู้สึกปรุงแต่งต่างๆต่อไปอีกหยุดกันแค่นั้นมันก็ไม่มีตัวกูแล้วก็ไม่มีตัวกูที่ถูกยุงกัดมีว่ายุงมันกัดรู้สึกเจ็บปวดที่ตรงนั้นตามระบบประสาทบอกให้รู้เสร็จแล้วมันก็เลิกกันไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนให้มากถ้าจะไล่ยุงก็ไล่ได้จะเป็นอะไรไปแต่ไม่ต้องถึงกับเป็นทุกข์เป็นร้อนโมโหโทโสเป็นไฟขึ้นมาในจิตใจจัดการอย่างไรอย่างหนึ่งให้ยุงมันไปเสียอ้าวถ้าสมมุติว่าจะเอากันให้ถึงขนาดตบยุงก็อย่าตบด้วยจิตที่โมโหโทโสให้เป็นทุกข์ผัดไปตามธรรมดายุงมันก็ไปเอาอย่างควายเอาอย่างควายควายมันมีหางมีพวงหางแกว่งไปแกว่งมาถ้าเลือบมันมากัดที่ตรงไหนมันรู้สึกปวดที่ตรงนั้นมันก็แกว่งไปอย่างนั้นแหละไปไล่ไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวหางแกว่งไปแกว่งมาคอยไล่ยุงอยู่เรื่อยหรือว่าจะคอยไล่ตรงที่รู้สึกเจ็บปวดไม่มีเจตนาจะฆ่าจะอะไรนักนี่เกี่ยวกับยุงตัวอย่างที่ว่ามีความเจ็บปวดขึ้นมาเกี่ยวกับยุงแล้วมันจะเกิดตัวกู้แล้วมันจะเกิดโทสะเกิดโกทะเกิดกิเลสกันยืดยาวหรือว่าอะไรอร่อยสบายที่ตรงไหนความอร่อยนั่นจะเกิดตัวกู้แล้วความคิดนึกก็จะเป็นไปอย่างยืดยาวที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นในความอร่อยในบุคคลผู้อร่อยในสิ่งที่ให้ความอร่อยนี่มันเป็นเรื่องไว้มากมายอย่างนี้นี่เป็นความทุกข์นั้นถ้าอยากมีความรู้สึกทำนองนี้มันก็จะไม่ต้องมีความทุกข์อะไรก็เป็นไปตามนั่นเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องมีความทุกข์กันแล้วกันให้มันสวยก็มาทางตาก็เฉยคือไม่ต้องยินดีพอใจให้มันเกิดตัวกู้ว่ากูได้นั่นได้นี่ไม่สวยเข้ามาทางตาก็ไม่ต้องเกิดโมโหโทโสว่าไม่สวยเนี่ยไพเราะเข้ามาทางหูก็ต้องไม่เกิดตัวกู้ว่ากูกำลังไพเราะกำลังเป็นสุขโดยความไพเราะรู้สึกว่าไพเราะนั้นได้แต่ไม่ต้องเป็นตัวกู้ผู้มีผู้ได้ความไพเราะ จมูกได้กลิ่นหอมก็ว่ากลิ่นหอมแต่นั้นแหละก็ตามนั้นแหละก็พอใจเพียงว่ามันเป็นกลิ่นหอมแต่ไม่พอใจถึงขนาดจะมีตัวกู้พูดพอใจพูดได้กลิ่นหอมแล้วก็หลงรักในกลิ่นหอมถ้ากลิ่นเหม็นมันก็กลิ่นเท่านั้นตามระบบประสาทเสนอรายงานมาว่าอย่างนี้กลิ่นเหม็นก็เท่านั้นแหละจะจัดการอย่างไรก็จัดแต่ไม่ต้องโกรธไม่ต้องโกรธไม่ต้องอึดอัดขัดใจจะหลีกหนีไปก็ได้จะทำอะไรก็ได้นี่ลิ้นได้รสอร่อยก็รู้สึกโอ้มันเป็นความอร่อยจะรู้สึกอร่อยก็ได้จะให้มันหยุดอยู่เพียงแค่นั้นอย่าให้อร่อยนั้นปรุงเป็นตัวกูผู้อร่อยขึ้นมาถ้าไม่อร่อยโอ้นี่มันก็อย่างนี้เองรถมันอย่างนี้ไม่ต้องโกรธว่ากูโชคไม่ดีได้กินของไม่อร่อยอย่างนี้ก็โกรธไม่ต้องถ้าสมมติว่ากินขนมอันนี้มันไม่อร่อยก็คิดว่ามันเป็นอย่างนี้เองนี่ขนมอย่างนี้ขนมอันนี้หรือเวลาอย่างนี้เวลาที่เราไม่ค่อยสบายกินไม่อร่อยหรือว่ากินผลไม้เออมันจืดชืดไปส้มมันไม่หวานแตงโมมันไม่หวานเอาก็ถือซะมันอย่างนี้เองนี่มันอย่างนี้เองจะต้องโกรธจะต้องขัดใจไปทำไมป่วยการให้เป็นบ้าเอง
เมื่อจะกินต่อไปก็ได้ไม่กินก็ได้ก็ไม่ต้องขัดใจนึกเสียว่าไอ้ลูกนี่หรือคราวนี้มันมีอย่างนี้มีอย่างชนิดนี้รสชาติมันอย่างนี้คือจืดอย่างนี้เอาก็กินไปเลยก็กินไปตามที่รู้สึกมันเป็นอย่างนี้ในกรณีนี้ไม่ต้องขัดใจนี่เรียกทางลิ้นทางผิวหนังได้รับสัมผัสนิ่มนวลโดยเฉพาะความรู้สึกเกี่ยวกับกามารมณ์ก็พอใจยินดีสุดเบี่ยงตามธรรมดาของสัตว์อย่างนี้มันจะเกิดตัวกูเข้มข้นเกิดตัวกูเข้มข้นตัวกูได้สิ่งนั้นตัวกูมีสิ่งนั้นตัวกูอร่อยอย่างนั้นมันก็ปรุงเป็นความคิดต่อไปมากมายแล้วจะแสวงหาต่อไปจะสะสมไว้ให้มากจะไปปล้นไปจี้ไปขโมยเอามาไว้ให้มากหรือว่าจะขยันทำงานเอาเงินซื้อหามาไว้ให้มากก็ได้ทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องยืดยาวต่อไปความรู้สึกอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความทุกข์นี่ถ้าไม่อร่อยมันกระด้างมันตรงกันข้ามก็อย่างนั่นเองไม่ต้องโกรธไม่ต้องขัดใจไม่ต้องอึดอัดขัดใจ เราก็เลยอยู่ปกตินี่คู่สุดท้ายคือใจกับธรรมารมณ์ทางความรู้สึกคิดนึกอันใดเรื่องใดเกิดขึ้นในใจ ก็รู้ว่าโอ้มันปรุงขึ้นมาตามธรรมชาติเช่นนั่นเองไม่ต้องยึดถือเป็นตัวตนหรือว่าเป็นตัวตนแก่เราหรือแก่มันควรจะทำอย่างไรก็ทำไปแล้วเรื่องเหล่านี้ส่วนมากมันก็มาจากความจำในอดีตสัญญาในอดีตความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความอะไรต่างๆที่สัญญาในอดีตปรุงขึ้นมาใหม่หวนไปรักใหม่หวนไปโกรธใหม่หวนไปเกลียดใหม่หวนไปกลัวใหม่อย่างนี้ก็รุนแรงมาก ก็ให้รู้ว่านั่นมันเป็นอย่างนั้นเป็นการปรุงแต่งตามธรรมชาติในจิตในใจเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ตัวกูมีอยู่หรือตัวกูเป็นอย่างนั้นนี่ก็ไม่เกิดตัวกูอีกเหมือนกันแปลว่าเมื่อมีการกระทบเข้ามาทั้ง6ทางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้สึกทันท่วงทีว่ามันอย่างนั้นตามธรรมชาติตามลักษณะของธรรมชาติจะต้องรู้สึกอย่างนั้นอย่าไปเลยเถิดเป็นว่ารักหรือเกลียดคือยินดีหรือยินร้ายถ้าทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าคนนั้นป้องกันความยินดียินร้ายในโลกไว้ได้หรือว่านำออกไปเสียจากกรณีที่มาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยได้อย่างว่าอย่างคำสอนที่เป็นหลักว่ามีสติสัมปชัญญะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ใจความสำคัญมันก็อยู่ที่มีสติสัมปชัญญะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะมันทำไม่ได้ก็ต้องไปฝึกให้มีสติสัมปชัญญะตามแบบที่เรียกว่าฝึกกรรมฐานแบบที่ทำให้มีสติสัมปชัญญะมีสติมากมีสติเร็วมีความรู้สึกสัมปชัญญะลึกมีสติสัมปชัญญะมากเลยเร็วเลยลึกอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยินดียินร้ายคือไม่เกิดอภิชฌาและโทมนัสเมื่อไม่เกิดยินดียินร้ายมันไม่มีความรู้สึกที่จะปรุงให้เป็นตัวกูของกูขึ้นมามันก็ไม่มีความทุกข์เลยนี่พระอรหันต์ก็มีสติสมบูรณ์ในการที่จะไม่รู้สึกยินดียินร้ายจึงไม่อาจจะเกิดตัวกูของกูได้อีกต่อไปก็ไม่มีความทุกข์เลยโดยประการทั้งปวงเรียกว่าเป็นโลกุตตระไม่ต้องมีความทุกข์เพราะโลกนี้หรือเพราะเรื่องต่างๆในโลกนี้อีกต่อไปท่านอยู่เหนือโลกเหนืออำนาจของโลกเหนือการปรุงแต่งของโลกใจความมันมีอยู่อย่างนี้พูดมันยืดยาวแต่ใจความมันนิดเดียวว่า
ถ้ามันโง่คือมันไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วมันก็จะยินดียินร้ายในสิ่งที่มากระทบขั้นยินดียินร้ายแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกประเภทตัวกู้ประเภทตัวกู้เกิดขึ้นเมื่อไรแล้วก็เป็นของหนักเป็นของขบกัดเป็นของเผาลนเป็นของผูกพันหุ้มห่อครอบงำล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นน่ะนี่ระวังอย่ายินดียินร้ายเท่านั้นแหละมันก็จะไม่เกิดตัวกูชนิดนั้นทีนี้ก็ดูกันในส่วนลึกว่ามันเกิดได้จากสิ่งทุกสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราในโลกมีกี่ร้อยอย่างพันอย่างเข้ามาให้เกิดยินดียินร้ายได้ทั้งนั้นแต่ถ้าจะสรุปให้สั้นมันจะเหลือเพียง5อย่าง5อย่างเรียกว่าขันธ์5ขันธ์ทั้ง5เป็นร่างกายนี่พอทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งได้รู้โพธิภพที่นิ่มนวลอร่อยได้คนนั้นก็เข้าใจว่าตัวกูได้เอาร่างกายนั่นแหละเป็นตัวกูจนถูกตีเจ็บก็ตัวกูเจ็บก็เอาร่างกายนั่นเป็นตัวกูโง่เองเซไปโดนต้นไม้หัวโนมันก็ถือว่าร่างกายนั่นแหละเป็นตัวกูเซไปโดนต้นไม้หัวโนกลายเป็นตัวกูไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายที่มันปราศจากสติสัมปชัญญะแล้วไปโดนไม้เข้าแล้วมันก็หัวโนตามธรรมชาติตามธรรมชาติมันจะไม่รู้สึกว่าตามธรรมชาติมันจะรู้สึกว่าตัวกูเสมอไป หรือว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ใช้การได้ดีในร่างกายนี่มีตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนั้นที่ใช้การได้ดีก็ว่ามีตัวกูมีของกูมีตาหูจมูกลิ้นกายใจของกูที่ดีแล้วก็หลงรักหลงพอใจทั้งหมดนี่เรียกว่าเอารูปเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนบางทีเอากายเป็นตัวตนโดยคิดว่ากายเป็นผู้ทำหรือกายเป็นผู้ถูกกระทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเอากายเป็นตนในกรณีอย่างอื่นรู้สึกว่ากายของตนถูกกระทำก็เอากายเป็นของตนแล้วอะไรที่มันเกี่ยวกับกายหรือในการกระทำนั้นมันก็กลายเป็นของตนไปหมดนี่เราเอากายเอารูปกายเอารูปขันธ์เป็นของตนกันอยู่วันหนึ่งไม่รู้จักกี่ครั้งมันถ้ามีดบาดมือมันก็คิดว่าไอ้กู ถูกมีดบาดมือไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องตามธรรมดาของธรรมชาติที่ว่ามีดมันบาดมือโดยเหตุที่มันเป็นเช่นนั้น อะไรที่เป็นกายเป็นของกายก็มาเป็นกูเป็นของกูหมดอย่างนี้เรียกว่าเอารูปขันธ์เป็นตัวตนทีนี้เมื่อมีการสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจใดใดก็ตามนี่มันเกิดเป็นเวทนาขึ้นมารู้สึกเป็นสุขคือพอใจขึ้นมารู้สึกเป็นทุกข์คือไม่พอใจขึ้นมามันก็โง่ไปว่ากูเป็นสุขกูเป็นทุกข์ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอย่างนั่นอย่างนั่นตามกฎของธรรมชาติเกิดความรู้สึกอย่างนั้นตามกฎของธรรมชาติอย่างนี้เรียกว่าเอาเวทนาเป็นตัวตนเอาเวทนาเป็นตัวตนเวทนาก็เป็นตัวตนเป็นของหนักขึ้นมาที่ในกรณีต่อไปเรียกว่าสัญญาความจำได้หมายรู้หรือความสำคัญมันหมายว่าอะไรเป็นอะไรจำอะไรได้หมายมั่นอะไรได้
ก็เอาตัวไอ้ความจำได้หมายมันได้นั่นแหละว่าเป็นตัวตนคือเป็นกูจำได้กูสำคัญมันหมายได้อย่างนี้เราเอาสัญญาเป็นตัวตนถ้าความจำดีก็ยิ่งพอใจในสัญญาเป็นตัวตนที่ดีอะไรถ้าจำไม่ดีจำเลวหรือลืมก็โกรธเป็นสัญญาที่ไม่ดีคือตัวกูที่เป็นสัญญามันไม่ดีมันเอาสัญญาเป็นตัวกูบ้างเป็นของกูบ้างอย่างนี้เรียกว่าเอาสัญญาเป็นตัวตนที่นี่เมื่อเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดมาตามลำดับด้วยความยินดียินร้ายเป็นต้นแล้วมันเกิดความคิดอย่างนั้นความคิดอย่างนี้ความคิดไปเป็นลำดับลำดับไปมันก็ไม่ได้รู้สึกว่านี่ความคิดนี่มันเป็นผลของไอ้สิ่งเหล่านั้นปรุงแต่งขึ้นมาไม่คิดอย่างนั้นไม่รู้สึกอย่างนั้นไม่มองเห็นอย่างนั้นก็เป็นกูคิดเนี่ยกูคิดแล้วก็ความคิดของกูมันจะรู้สึกอย่างนี้เสมออย่างนี้เรียกว่าเอาสังขารเป็นตัวตนสังขารขันเป็นตัวตนที่นี่วิญญาณวิญญาณที่มีอยู่ประจำตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นอะไรได้หูฟังเสียงอะไรได้จมูกได้กลิ่นอะไรได้ลิ้นรู้รสได้ผิวหนังมีวิญญาณรู้สัมผัสได้หรือใจรู้สึกต่ออารมณ์ได้เอาแต่ละอย่างละอย่างนี่ซึ่งเป็นความรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาความรู้แจ้งนั้นออกมาเป็นตัวตนจนถึงก็พูดว่ากูเห็นกูได้ยินได้ฟังกูได้ดมกูได้ลิ้มรสกูได้สัมผัสผิวหนังกูได้รู้สึกคิดนึกเอาวิญญาณที่เกิดอยู่ทางอายตนะทั้งหกนั่นเป็นตัวตนนี่เรียกว่าเอาวิญญาณเป็นตัวตนหมดแล้วเรื่องมันหมดแล้วมันมีเพียง5เรื่องเท่านั้นแหละอะไรอะไรที่จะเข้ามาในรูปแห่งตัวตนน่ะมันก็เข้ามาใน5กองนี้กองใดกองหนึ่งที่ท่านแยกเป็น5กองเรียกว่าขันธ์5คือรูปขันธ์กองรูปเวทนาขันธ์กองเวทนาสัญญาขันธ์กองสัญญาสังขารขันธ์กองสังขารวิญญาณขันธ์กองวิญญาณถ้าเข้าใจถ้าท่านผู้ฟังเหล่านี้เข้าใจต่อไปก็จะมองเห็นได้เองว่าอะไรเข้ามากระทบตนเป็นขันธ์กองไหนอะไรเกิดขึ้นเป็นขันธ์กองไหนอะไรดับไปเป็นขันธ์กองไหนนั่นความรู้แจ้งรู้จักดีที่สุดต่อขันธ์ทั้ง5นั่นแหละเป็นประโยชน์มากจะรู้จักสงเคราะห์เป็นขันธ์ทั้ง5แต่ละขันธ์ละขันธ์แล้วก็จะเห็นเป็นแต่เพียงขันธ์เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีทางที่จะเป็นตัวกูหรือเป็นของกูไม่มีทางที่จะเป็นตัวตนหรือเป็นของตนไม่มีทางที่จะเป็นอัตตาหรือเป็นอัตตนิยาถ้าเรียกเป็นบาลีคำคู่นั้นก็มีว่าอัตตาตนอัตตนิยาของตนทีนี้ถ้ามันโกรธจัดขึ้นมาตัวกู้ของกู้ก็เรื่องเดียวกันเลยอัตตาหรืออัตตนิยาอยู่ในรูปตัวตนหรือของตนก็ได้อยู่ในรูปตัวกู้หรือของกู้ก็ได้เมื่อมีรู้สึกเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาแล้วเป็นความทุกข์ทันทีเพราะมันเป็นการหิ้วของหนักในทันทีที่เกิดความรู้สึกว่าตัวตนอย่างนั้นมันก็หิ้วตัวเองหิ้วตัวตนจึงเป็นของหนักตัวตนเป็นของหนักก็เป็นความทุกข์เพราะตัวตนถ้ายึดถือเอาที่เป็นของตนมาของตนก็มาเป็นของหนักเหมือนกันหนักก็หิ้วของของตนนี่หิ้วตัวเองก็หนักหิ้วของของตัวเองก็หนักนี่คือตัวความทุกข์จึงกล่าวไว้เป็นหลักที่สำคัญในข้อหนึ่งว่าเมื่อไรมีความยึดถือยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นก็เป็นทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั้นระวังอย่าเกิดความยึดมั่นถือมั่นคือปรุงเป็นตัวกูหรือปรุงเป็นของกูขึ้นมาระวังอย่ามีการกระทำที่โง่เขลาในจิตในใจปรุงเป็นตัวกูหรือของกูขึ้นมาเป็นตัวตนหรือของตนขึ้นมาระวังอย่ามีการปรุงอย่างนี้มันก็ไม่มีการหิ้วของหนักเมื่อไม่มีการหิ้วของหนักมันก็ไม่รู้สึกหนักคือมันไม่เป็นทุกข์
พอมีตัวตนในอะไรก็จะต้องเป็นทุกข์ในเรื่องนั้นเพราะเหตุนั้นอย่างที่ท่านจะกล่าวไว้ง่ายๆว่าคนโง่คนบุตุชนคนโง่มีอะไรมีเงินก็ต้องเป็นทุกข์เพราะเงินมีควายก็ต้องเป็นทุกข์เพราะควายมีนาก็ต้องเป็นทุกข์เพราะนามีบ้านเป็นทุกข์เพราะบ้านมีเรือกสวนเป็นทุกข์เพราะเรือกสวนมีเงินก็เป็นทุกข์เพราะเงินเนี่ยมันน่าละอายคนโง่มีอะไรจะต้องเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นมีบุตรก็เป็นทุกข์เพราะบุตรมีภรรยาก็เป็นทุกข์เพราะภรรยามีสามีก็เป็นทุกข์เพราะสามีนี่สำหรับคนโง่ที่มีแต่จะปรุงอะไรอะไรขึ้นมาให้เป็นตัวตนเป็นของตนอยู่อย่างง่ายได้อย่างรวดเร็วและอย่างตลอดเวลาขอให้สนใจเรื่องนี้ซึ่งเป็นเพียงเรื่องเดียวเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาถ้าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามธรรมชาติธรรมดานั้นมันไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนแต่เกิดความรู้สึกเป็นตนของตนขึ้นมาได้ก็ในขณะที่มันโง่ที่มันโง่มันไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาหรือมันไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังจากท่านผู้รู้ผู้ใดมันปล่อยไปตามอำนาจของอวิชชาคือธรรมชาติที่ปราศจากความรู้อันถูกต้องมีแต่ความไม่รู้แล้วมันก็จะต้องรุ่งอย่างนี้เสมอไปนี่ขอให้สนใจเป็นพิเศษในฐานะเป็นหัวใจของพุทธศาสนามีการปรุงเป็นตัวกูของกูเมื่อไรมีความทุกข์เหมือนนั้นจะไม่ให้ปรุงอย่างนั้นก็ต้องมีสติสัมปชัญญะจะมีสติสัมปชัญญะมันก็ต้องฝึกฝนทางจิตที่เรียกว่าทำกรรมฐานทำภาวนาทำอะไรก็ตามเป็นการฝึกฝนทางจิตจนรู้จักควบคุมจิตรู้ทันเวลาที่มีอะไรมากระทบไม่เปิดโอกาสให้ปรุงเป็นตัวตนของตนเรื่องมันก็จบก็ไม่มีความทุกข์จะมีโอกาสมีเวลาก็ไปฝึกสมาธิภาวนาแบบที่มันทำให้มีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันมีอยู่ไม่เป็นแบบมีอยู่ศึกษาแล้วปฏิบัติอยู่เป็นประจำเราก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือจะไม่หลงคิดนึกปรุงแต่งเป็นตัวตนโดยทั่วไปก็คือในเวลาที่มีผัสสะในขณะที่มีผัสสะในกรณีที่มีผัสสะผัสสะก็มีอะไรมากระทบตามีอะไรมากระทบหูมีอะไรมากระทบจมูกมีอะไรมากระทบลิ้นมีอะไรมากระทบผิวหนังมีอะไรมากระทบจิตใจนี่ตอนนั้นเรียกว่ามีผัสสะพอมีผัสสะแล้วมันไม่มีปัญญามันก็มีความโง่มันก็ปรุงประจำแบบความโง่มันก็เกิดเวทนาออกมาสำหรับยินดีเวทนาออกมาสำหรับยินร้ายทั้งนั้นทุกคู่ไปพอเกิดความยินดียินร้ายแล้วก็เกิดตัวตนแล้วก็เป็นทุกข์ประจำแบบของตัวตนนั่นคอยทุกคนระวังตลอดเวลาในชีวิตประจำวันเมื่อมีผัสสะเมื่อไม่มีผัสสะไม่มีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีเรื่องว่างสบายพอมีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจระวังให้ดีเถอะมันจะมีความยินดีหรือมิฉะนั้นก็มีความยินร้ายพอยินดียินร้ายก็เกิดตัวกูของกูแล้วก็เป็นล้มลุกคลุกคลานตามแบบที่มีตัวกูของกูนี่เป็นใจความสำคัญรายละเอียดปลีกย่อยหรือคำพูดที่จะพูดให้ชัดเจนกว่านี้ก็จะรู้ได้เองคอยจำใจความสำคัญได้ว่าถ้ามียินดียินร้ายเมื่อไรมันก็ปรุงเป็นตัวกูของกูเหมือนนั่นแล้วความคิดแห่งตัวกูของกูมันก็เป็นไปอย่างที่สุดเวียงของมันทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกเล่า
ตัวกูอย่างนี้เกิดทุกทีก็เป็นทุกทุกทีเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีตัวกูเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีตัวกูไม่เกิดก็ไม่เป็นทุกทุกทีตัวกูไม่เกิดทุกทีก็ไม่เป็นทุกทุกทีมันมีอะไรมากระทบทำให้ตัวกูน่าจะเกิดแต่ละรู้สึกตัวทำควบคุมไว้ได้ไม่เกิดมันก็ไม่เป็นทุกข์นี่แหละตัวกูเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีตัวกูไม่เกิดทุกทีก็ไม่เป็นทุกทุกทีเรื่องก็เป็นหลักง่ายๆสั้นๆอย่างนี้ถ้าเราระวังผัสสะให้ดีในชีวิตแต่ละวันละวันอย่าให้โง่ในเวลาที่มีผัสสะแล้วมันก็จะรู้ว่าโอ้มันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองมันอย่างนั่นเองตามธรรมชาติมันอย่างนั่นเองไม่ต้องยินดียินร้ายท่านจะต้องศึกษาที่ตัวความยินดียินร้ายที่เกิดอยู่เป็นประจำวันเป็นปกติของคนของตนเองโดยเฉพาะนั่นแหละถ้าจะศึกษาธรรมะก็ต้องศึกษาที่ตรงนี้เหมือนกับศึกษาในพระไตรปิฎกทั้งหมดน่ะถ้าศึกษาตรงนี้ตรงที่ชีวิตมีผัสสะนี่ศึกษาให้รู้จักว่ามันจะเกิดความทุกข์อย่างไรมันจะไม่เกิดความทุกข์อย่างไรให้รู้แจ้งชัดและควบคุมไว้ให้ไปในหนทางที่ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดตัวกูของกูนั่นคือรู้ทั้งหมดปฏิบัติทั้งหมดได้ผลทั้งหมดที่เป็นที่น่าพอใจทั้งหมดนี่เรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาพูดให้สั้นต่อไปอีกก็ว่ารู้จักควบคุมผัสสะการกระทบไม่เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายเท่านี้เองควบคุมผัสสะทุกครั้งทุกกรณีที่มากระทบนั้นไม่เกิดยินดียินร้ายโดยรู้มันเช่นนี้เองตามธรรมชาติเช่นยุงกัดก็มีความรู้สึกเช่นนี้เองตามธรรมชาติก็ไม่ต้องยินร้ายหรือได้รับการประคบประงมอบนวดอะไรต่างๆหรือมีสบายขึ้นมาก็มันก็เช่นนี้เองตามธรรมชาติไม่ต้องยินดีไม่ต้องการความปกติก็ทำไปตามที่ว่ามันไม่ต้องยินดียินร้ายถ้ายินดียินร้ายมันก็ผิดปกติแล้วมันก็มีความทุกข์แล้วช่วยไม่ได้นั้นถ้าใครต้องการจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาหรือจะให้พระพุทธศาสนามาช่วยได้คุ้มครองได้ก็จงศึกษาเรื่องนี้รู้สึกรู้จักเรื่องนี้คือรู้จักเรื่องของผัสสะควบคุมผัสสะไว้ให้ได้มีสติสัมปชัญญะควบคุมผัสสะไว้ให้ได้ไม่ยินดียินร้ายและไม่เกิดตัวกูของกูก็เลยปลอดภัยถ้าทำได้อย่างนั้นเด็ดขาดไปเลยไม่กลับไปกลับมาก็เป็นพระอรหันต์ถ้าทำได้เป็นส่วนมากก็เป็นพระอริยบุคคลรองลงมาถ้าทำไม่ได้เลยก็เป็นปุถุชนธรรมดาหน้าโง่ไปตามเดิมมันจะต้องดิ้นรนเจ็บปวดทุกครั้งทุกคราวที่มันมีความยินร้ายหลงไหลลิงโลดไปทุกคราวที่มีความยินดีจึงเรียกว่ามันเหมือนกับว่าเกิดใหม่เป็นคนที่มีสติปัญญาวิชาความรู้รู้จักจัดรู้จักทำไม่ให้จิตนี่เป็นทุกข์ได้เรามีความรอบรู้ในการระมัดระวังจัดหรือทำไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นในจิตได้จิตใจก็เป็นจิตใจก็มีร่างกายมีระบบประสาทมีอะไรเนื่องถึงกันอยู่ซึ่งจะปรุงแต่งจิตหรือจะถูกควบคุมโดยจิตนี่ถ้าจิตได้ศึกษามีความรู้ดีแล้วจิตก็ไม่ไปหลงโง่อะไรให้เป็นตัวตนขึ้นมาก็ไม่มีความทุกข์คือจิตจะไม่ไปหลงโง่ยินดีหรือยินร้ายในอะไรขึ้นมามันก็ไม่เกิดตัวตนหรือของตนมันก็ไม่เป็นทุกข์จิตนั่นก็ไม่ใช่ตัวตนร่างกายก็ไม่ใช่ตัวตนระบบประสาทก็ไม่ใช่ตัวตนความรู้สึกต่างๆก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงธรรมชาติตามธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนก็เลยไม่มีตัวตนในชีวิตนี้ในอัตภาพนี้เป็นมีแต่กายกับจิตหรือสิ่งที่รู้สึกกับจิต
ที่มีกายกับจิตก็พอไอ้สิ่งที่รู้สึกกับจิตมันก็นับรวมเป็นจิตแต่เขาเรียกว่าเจตสิกจิตมีเจตสิกผสมอยู่ด้วยทุกๆเรื่องแต่เจตสิกก็ไม่ใช่ตัวตนจิตก็ไม่ใช่ตัวตนร่างกายก็ไม่ใช่ตัวตนอุปกรณ์ที่ให้เกิดความรู้สึกต่างๆเช่นระบบประสาทอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงธรรมชาติที่มีความสามารถในการจะรู้สึกต่อสิ่งต่างๆอย่างนั้นเองเป็นอันว่าไม่มีตัวตนทั้งหมดทั้งกบีทั้งชีวิตทั้งกบีไม่มีตัวตนนี่เรื่องไม่มีตัวตนในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้พระพุทธศาสนามีคำสอนที่เป็นหลักเป็นหัวใจว่าสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนนี่ก็อย่างที่ว่านี่ร่างกายนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนจิตนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนความคิดนึกของจิตก็ไม่ใช่ตัวตน สิ่งที่มีความรู้สึกทางประสาทอาจารย์หน้าก็ไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้ามันมีการทำผิดเกิดโง่ไปยินดียินร้ายในอะไรข้าวตัวตนมันก็เกิดขึ้นมาลุ่มๆแรงๆอย่างเป็นมายาที่สุดแต่ว่าไอ้เป็นมายาที่สุดนี่กลับมีพิษร้ายที่สุดกัดเอาเจ็บปวดเหลือประมาณ มีความทุกข์เพราะเอาความเกิดมาเป็นของตนก็มีปัญหาตลอดชีวิตมีความทุกข์เพราะเอาความแก่มาเป็นของตนไม่ปล่อยเป็นความแก่ของธรรมชาติมันก็เป็นทุกข์เพราะความแก่เอาความเจ็บมาเป็นของตนไม่ปล่อยเป็นความเจ็บของธรรมชาติมันก็เป็นความทุกข์มีความทุกข์เพราะความเจ็บความตายตามธรรมชาติของธรรมชาติก็เอามาเป็นความตายของตนมันก็มีความทุกข์เนื่องโดยความตายหรือปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับความตายนี่จึงว่ามันมีอะไรเป็นตัวตนมันจะมีความทุกข์เพราะเหตุนั้นมีบุตรก็เป็นทุกข์เพราะยึดถือว่าบุตรของตนมีภรรยาก็เป็นทุกข์เพราะยึดถือเป็นภรรยาของตนมีสามีก็ยึดถือสามีว่าของตนมีวัวควายไร่นาก็ยึดถือวัวควายไร่นาของตนมีเกียรติยศชื่อเสียงก็ยึดถือชื่อเสียงของตนมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าของว่าตัวตนหรือว่าของตนด้วยกันทั้งนั้นถ้าไอ้ความรู้สึกตัวตนของตนไม่เกิดของใหม่ๆของมายาเหล่านี้ไม่มาเกิดในจิตใจจิตใจก็สงบสุขอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาติของเดิมนั่นไม่โง่แล้วก็ไม่ฉลาดอะไรแต่มันไม่มีการปรุงแต่งนะแต่พอโง่หรือฉลาดก็ตามมันก็มีการปรุงแต่งโง่ปรุงแต่งไปตามแบบโง่ฉลาดก็ปรุงแต่งไปตามแบบฉลาด ปรุงแต่งแบบโง่ก็มีตัวตนเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ปรุงแต่งแบบฉลาดก็คือปรุงแต่งไม่ให้มีความรู้สึกว่าตัวตนระงับความรู้สึกว่าตัวตนเสียมันก็ไม่เป็นทุกข์ท่านคอยเราทุกคนรู้จักหัวใจของพระพุทธศาสนาสั้นๆว่าทุกอย่างทุกสิ่งหรือธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนว่าได้เกิดขึ้นในลักษณะใดก็ตามอย่าได้หลงยินดียินร้ายแล้วเกิดตัวตนมีสติสัมปชัญญะควบคุมตนอย่ายินดียินร้ายในสิ่งใดมันก็ไม่เกิดความทุกข์เพราะสิ่งนั้นๆดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่เพียงสั้นๆว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตามีสติให้เห็นเป็นอนัตตาอยู่ในทุกๆกรณีมีหน้าที่อะไรจะทำไปก็ทำด้วยสติปัญญาไม่ทำด้วยกิเลสตัณหาของตัวกูไม่ต้องมีตัวกูเข้ามาให้เป็นทุกข์ก็ทำได้จะศึกษาเล่าเรียนก็ศึกษาเล่าเรียนด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องอย่าทำไปด้วยความหวังด้วยกิเลสตัณหาว่าของกูว่าตัวกูมันจะเป็นทุกข์มันจะเป็นบ้าตายหรือเป็นโรคประสาทเสียตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเราดำเนินชีวิตชนิดที่
ฉลาดทันเวลาอยู่เสมอไม่ปรุงเป็นความคิดว่าตัวกูของกูขึ้นมาสมมติว่าเสาไล่ได้มันก็ว่าถูกแล้วมันทำอย่างนั้นมันก็เสาไล่ได้ยังไงอย่างที่เรียกว่าเสาไล่ได้ที่เสาไล่ตกก็มันก็ถูกแล้วก็มันทำอย่างนั้นนี่เพราะมันทำได้อย่างนั้นเท่านั้นมันก็เสาไล่ตกก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้เสาไล่ได้ก็ไม่ต้องดีใจเหมือนกับคนบ้าเป็นคนปกติอยู่ทั้งสอบไล่ได้และสอบไล่ตกนี่ก็เรียนให้ดีอย่างยิ่งด้วยสติปัญญาเรื่อยๆไปมันก็จะจบการศึกษาเข้าสักวันหนึ่งเป็นแน่นอนตลอดเวลาไม่เป็นทุกข์ถ้ามาอย่างนั้นมันจะเหมือนกับคนบ้าละเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้คือยินดียินร้ายเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้อยู่เช่นนี้ตลอดไปมันเป็นความระหกระเหินเป็นชีวิตที่หาความปกติสุขไม่ได้เราไม่ต้องการเราต้องการจะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่านั้นเราจึงมีวิธีควบคุมจิตใจไม่ให้ระหกระเหินโดยความยินดีหรือยินร้ายแล้วมันก็ไม่เกิดตัวกูของกูแล้วก็ไม่มีความหนักซึ่งเป็นความทุกข์แต่ประการใดนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาใช้เวลาสั้นๆเพียงเท่านี้พูดก็หมดแล้วแต่ส่วนการปฏิบัตินั้นมันแล้วแต่ว่าจะปฏิบัติได้เพียงเท่าไรมันอาจจะตลอดชีวิตปฏิบัติไม่ได้มันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นคนตั้งใจดีระมัดระวังดีไม่ต้องตลอดชีวิตแต่มันจะปฏิบัติได้ภายในครึ่งชีวิตหรือภายในเวลาอันสั้นมันจะรู้จักควบคุมจิตใจไม่เป็นทุกข์ได้เป็นแน่นอนนี่ขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตรู้จักความทุกข์ของชีวิตรู้จักความไม่มีทุกข์หรือความดับทุกข์ของชีวิตรู้ว่าแม้แต่ชีวิตชีวิตนี่ก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนประกอบขึ้นมาด้วยร่างกายซึ่งไม่ใช่ตัวตนจิตใจซึ่งไม่ใช่ตัวตนความรู้สึกคิดนึกซึ่งไม่ใช่ตัวตนอุปกรณ์ของความรู้สึกคิดนึกซึ่งก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรอะไรมันจึงไม่ใช่ตัวตนนี่คือชีวิตจึงไม่ได้ยึดถือว่าชีวิตของกูก็เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องรักไม่ต้องโกรธไม่ต้องเกลียดไม่ต้องกลัวเหมือนพระอรหันต์ท่านไม่ต้องมีความรักโกรธเกลียดกลัววิตกกังวลอะไรอาวรณ์อะไรส่วนบุตรชนที่จะเต็มไปด้วยความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงเหล่านี้เป็นต้นคนดีมีเมื่อไม่เกิดตัวกูคือสงบสุขเป็นพระนิพพานถ้าว่ามันปรุงเป็นตัวกูของกูมันก็เป็นวัฏสงสารเต็มไปด้วยความเร่าร้อนมันก็อยู่ในกองไฟหรืออยู่ในกระทะน้ำเดือดการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วขอร้องท่านทั้งหลายว่าข้อความสั้นๆนี่สำคัญที่สุดก็อยู่กับจิตใจในความจำในความรู้อยู่ตลอดเวลาจะคุ้มครองไม่เกิดความทุกข์ได้จนตลอดชีวิตและมีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ